โอ้ไม่อยากจะเดี๋ยวกลัวหลุดจังokay. Is the hair okay? สวัสดีค่ะรัมิดาวิจิตพันธ์ค่ะเคยเลือกตั้งที่ประเทศไทยและที่ประเทศอังกฤษมาแล้วค่ะ My name is Ratapong Srisakuna. I was born and raised in the UK. I'm Thai but I've never voted in Thailand elections before.อยู่อังกฤษมามากกว่า10ปีนะคะตอนนี้ทำหนังสือพิมพ์แอมไทยหนังสือพิมพ์ไทยสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรค่ะ I'm a biomedical scientist at Charing Cross Hospital work for Imperial NHS Trust I believe this election will bring a lot of changes because it's going to reiterate the will of the peopleออกจากยุโรปยังไงหรือว่าออกหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการทำประชามติครั้งที่สองอีกหรือเปล่า If the election gives a similar result then that would just reinforces the will of the people for the government to act upon as soon as possible ก็รักพี่เสียดายหน่อย If the Conservative Party is the party thatwill bring about Brexit, which is the will of the people, then that's the party I'm going to vote for. ก็อาจจะต้องเลือกรัฐบาลพรรคที่เสนอนโยบายว่าจะสามารถจัดการกับ Brexit ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด I don't really believe in a second referendum because why have a referendum in the first place if you're just going to have a second one? ในที่สุดเนี่ยประชาธิปไตยก็คือต้องเคารพผลประชามติค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดความวุ่นวายอย่างที่เห็นอย่าง3ปีครึ่งที่ผ่านมาหรือที่รัฐบาลแต่รัฐบาลต้องมานั่งเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยค่ะ Whoever gets into power if it doesn't appease the military there always seems to be a military coup which is very very wrong in the UK each ballot is counted it's very transparent เลือกตั้งที่นี่เนี่ยประชาชนค่อนข้างจะศึกษาและเรียนรู้แต่ละพรรคมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่เขาจะเลือกของเมืองไทยก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านรู้จักใครหรือว่าใครที่เคยช่วยชาวบ้านมาโดยที่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแบ็คกราวด์หรือว่าดูว่าเขาเป็นมายังไงก็จะเป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าของไทยที่ผ่านมาคล้ายๆกับ Brexit ตรงที่ว่าประชาชนเบื่อความวุ่นวายถ้าเทียบกันนะเพราะว่าถ้าเลือกฝั่งนั้นเนี่ยคือจะรู้เลยว่าจะวุ่นวายต่อกับเลือกอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเราเลือกตอนนี้คิดว่าเลือกฝั่ง Conservative ก็จะได้จบว่าโอเคเป็นดีลของนายกบริสที่เขาดีลมาได้แล้วจบจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมาทะเลาะกันในสภากับของไทยเลือกตั้งไม่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมาไม่รู้ว่าจะต้องเดินออกถนนหรือว่าประท้วงอะไรอีกหรือเปล่า I would like to have some sort of influence and an opinion on the way Thailand is governed. I lost my father 3 months ago, and becoming a Thai citizen has become an absolute priority ever since because it made me realize thatI have a family there. Both my parents are Thai, and it's a place where I eventually want to go to retire and live if I become Thai and get a Thai passport. I just want to exercise my right to be able to influence politics in Thailand.